วันที่19กรกฎาคมทัสนิวรายงานว่ามอสโกและเตหะรานจะค่อยๆละทิ้งแนวทางปฏิบัติของการใช้ดอลลาร์ประเมินมูลค่าการค้าทวิภาคีอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามคำกล่าวของดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียเราทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเกิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเล็กน้อยเมื่อปีที่แล้วแต่บางทีอาจไม่ถูกต้องที่ประเมินมันในรูปแบบดอลลาร์และในวันข้างหน้าบางทีเราจะหันหนีแนวทางปฏิบัตินี้ในขณะที่เรายกระดับความร่วมมือระหว่างกันในขอบเขตการเงินและการธนาคารเปสคอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอิหร่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียมีกำหนดเยือนอิหร่านในสัปดาห์นี้ซึ่งในเรื่องดังกล่าวเปสคอฟระบุว่ามอสโกและเตหะรานเป็นเพื่อนและคู่หูที่ไว้วางใจได้เปสคอฟบอกว่าการค้าสุทธิระหว่างรัสเซียกับอิหร่านเติบโตขึ้นถึง 31% ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและบอกว่าแนวโน้มกำลังไปในทิศทางบวกโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุด้วยว่าทั้งรัสเซียและอิหร่านมีโอกาสเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อบรรเทาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกนอกจากนี้เขายังแสดงความหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมืออย่างหนึ่งอย่างใดไม่นานหลังจากการแก้ไขบางอย่างในข้อตกลงผ่านความเห็นชอบเราหวังว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงเร็วๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบางอย่างและพิจารณาทบทวนความเห็นของฝ่ายอิหร่านตามที่ตกลงมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีการลงนามข้อตกลงอย่างรวดเร็วและในอนาคตอันใกล้นี้ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านคาดหมายว่าปูตินจะพบปะกับประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีของอิหร่านเช่นเดียวกับยาตอลเลาะซาเยดอาลีคาเมเนอีผู้นำปฏิวัติอิสลามขณะเดียวกันอาทีนรายงานว่าโรมันอับราโมวิชและอีกหลายนักธุรกิจใหญ่รัสเซียยื่นฟ้องศาลยุโรปเรียกร้อง EU ยกเลิกมาตรการแซงชั่นนักธุรกิจทรงอิทธิพลของรัสเซียขึ้นศาลขอให้ EU ยกเลิกการแซงชั่นตนเองบางคนฟ้องเรียกค่าเสียหายเชิงสัญลักษณ์ขณะที่นักกฎหมายของ EU ยอมรับว่าบางคำร้องที่มหาเศรษฐีเหล่านี้ยื่นอาจมีความชอบธรรมและมาตรการลงโทษเล่นงานของบรัสเซลส์อิงกับหลักฐานที่อ่อนล้าสมัยและผิดพลาดอย่างชัดเจนหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าโรมันอับราโมวิชเศรษฐกิจพันล้านพร้อมนักธุรกิจระดับท็อปอีกหลายคนของรัสเซียที่ตกเป็นเป้าหมายของการแซงชั่นของสหภาพยุโรปหรือ EU ทำการท้าทายมาตรการลงโทษเหล่านี้ในศาลยุโรปโดยนักธุรกิจเหล่านี้ที่ตะวันตกเรียกว่าออลิการ์คกล่าวหาว่าสิทธิ์อันชอบธรรมของพวกเขาถูกล่วงละเมิดโดยการแซงชั่นดังกล่าวอับราโมวิชอดีตเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีในอังกฤษอริเชอร์อุสมานอฟผู้ประกอบการโลหะและเหมืองแร่ตลอดจนถึงมิคาอิลฟริดแมนและพีทอาเวนนายใหญ่ของอัลฟาแบงค์หนึ่งในธนาคารใหญ่ที่สุดของรัสเซียต่างแยกกันฟ้องร้องต่อศาลกลางของ EU เพื่อขอให้ยกเลิกมาตรการแซงชั่นที่ละเมิดสิทธิ์ของตนและยังโต้แย้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์แน่นแฟ้งกับเครมลินตัวอย่างเช่นอับราโมวิชที่อ้างสิทธิการเป็นพลเมืองโปรตุเกสในการฟ้องร้องโดยอ้างว่ามาตรการแซงชั่นของบรัสเซลส์ละเมิดสิทธิพื้นฐานที่ได้รับการคุ้มครองจาก EU ออลิการ์คบางคนยังเรียกร้องค่าเสียหายจาก EU อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะเป็นการดำเนินการในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเช่นอับราโมวิชเรียกร้องให้คณะมนตรียุโรปจ่ายเงินแค่1ล้านดอลลาร์ให้มูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำรายได้จากการขายสโมสรเชลซีไปดำเนินการด้านการกุศลอุสมานอฟและน้องสาวกันบาคออิสมาอิโลวาที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในยูเครนเรียกร้องให้ EU จ่ายค่าเสียหาย 20,000 ดอลลาร์โดยในเอกสารฟ้องร้องอุสมานอฟอ้างว่าข้อจำกัดการแซงชั่นของ EU ทำให้ข้อตกลงธุรกิจมากมายของตนล้มเหลวและบริษัทอย่างน้อย3แห่งใกล้ล้มละลายอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อพนักงานและครอบครัวอย่างไรก็ดีมีรายงานว่าการฟ้องร้องนี้ถูกศาลเพิกถอนไปเมื่อเดือนที่แล้วต้นสัปดาห์นี้บูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า EU กำลังพิจารณายกเลิกข้อจำกัดที่พุ่งเป้าไปที่พลเมืองรัสเซียบางคนรายงานระบุว่ามีชาวรัสเซียราว40คนกำลังพยายามเพื่อถอดถอนชื่อของตนออกจากรายชื่อผู้ที่ถูกแซงชั่นโดย30คนในจำนวนนี้เลือกพึ่งศาลและอีก10คนร้องเรียนกับ EU โดยตรงนักกฎหมายของ EU ยอมรับว่าบางคำร้องที่ชาวรัสเซียยื่นอาจมีความชอบธรรมและมีข้อจำกัดใช้เล่นงานคนเหล่านั้นอิงกับหลักฐานที่อ่อนล้าสมัยและผิดพลาดอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา EU พุ่งเป้าแซงชั่นบุคคลสำคัญของรัสเซียนับร้อยรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้นำธุรกิจและสมาชิกครอบครัวโดยอ้างอิงข้อกล่าวหาบุคคลเหล่านั้นมีบทบาทเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนและมาตรการจำกัดดังกล่าวนี้มักรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและแบนการเดินทาง